ไอ้คนที่ไออาร์มมีเรื่องด้วยอ่ะมันเอาเก้าอี้อ่ะไปวางข้างบนโต๊ะใช่ป่ะแล้วก็นั่งกอดอกไฟห้างมองมาที่ผมแล้วก็มีแบบบรรดาพวกลูกกระจอกอ่ะพวกลูกกระจอกมันอ่ะ10กว่าคนนั่งล้อมโต๊ะอ่ะแล้วมันนั่งแบบอยู่ข้างบนคนเดียวเหมือนแบบพระราชานั่งแบบมองกูอ่ะมองกูไออาร์มเฮโยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคสมชื่อครับก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนุ่ยหนึ่งครั้งด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่าจะกระดกลิ้นทำไมวะเออพี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์เอาแกะกระดกลิ้นแล้วพี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์ตอนที่พี่ได้ขึ้นม.1 นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาก็เดี๋ยวเรื่องราวหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวตอนที่พี่ได้อยู่มัธยมต้นแล้วนะม.1 ถึงม.3อ่ะก็เดี๋ยวเรื่องราวนะครับมันจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปฟังนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอ800ไลค์โอเคนะเออทำให้มันถึงด้วยกดช่วยกันกดไลค์ด้วยเออเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ทำคลิปต่อไปนะเออแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะน้องคนไหนที่ทักมาในเพจพี่นะพี่บอกว่าพี่จะไม่ค่อยตอบนะเพราะว่าเพจพี่จะไม่ค่อยเข้าถ้าน้องท่านไหนแบบอยากคุยกับพี่อย่างเงี้ยสามารถทักมาได้ที่ Facebook ส่วนตัวเลยเออพี่จะตอบมากกว่านะแล้วก็ทักมาใน Discord พี่ก็ได้เดี๋ยวก็จะมีน้องๆพี่ตอบเข้ามาพูดคุยกันได้นะทาง Discord ของพี่โอเคครับผมก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปรับฟังรับชมกันเลยแล้วกันนะครับยาฮูโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่ขอย้อนเวลากลับไปอีกตามเคยนะครับแต่ว่าไม่ได้ย้อนกลับไปที่ร้านเกมนะตอนนี้เออก็เดี๋ยวย้อนเวลากลับไปตอนที่พี่อยู่ป .6 นะครับก็เดี๋ยวพี่ขอเล่าตั้งแต่ป .6 ก่อนนะกันครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนที่พี่จบป .6 แล้วก็คือพี่ก็ต้องสอบขึ้นม.1ไปที่โรงเรียนอื่นเพราะว่าตอนนั้นที่พี่เรียนมันเป็นโรงเรียนแค่เป็นโรงเรียนประถมครับมีอนุบาลถึงป .6 แค่นั้นซึ่งพี่จะไปต่อม.1พี่ก็ต้องไปต่อที่โรงเรียนอื่นแล้วพี่ก็ได้ไปสอบโรงเรียนนึงครับซึ่งจริงๆโรงเรียนนั้นอ่ะพี่ก็ไม่ได้อยากเรียนหรอกนะแต่ว่าพี่ไปสอบเพราะว่าพี่ตามคนที่พี่แอบชอบไปครับเออคือเรื่องเนี้ยพี่เคยเล่าไปแล้วในเรื่องเล่าที่พี่แอบชอบเพื่อนอ่ะเออนั่นแหละพี่เคยเล่าไปแล้วคือพี่ได้ไปสืบมานะครับว่าเขาจะไปสอบโรงเรียนนี้อ่ะพี่ก็ได้ทําการตั้งใจว่าจะสอบให้ติดเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับเขา เออแล้วก็ก่อนที่จะไปสอบโรงเรียนอื่นใช่ป่ะตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ก่อนที่จะจบอ่ะคุณครูก็จะมีคอร์สเรียนพิเศษมาครับบอกว่านี่นะถ้าใครเรียนนะรับประกันเลยว่าจะสอบโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้ติดอ่ะกูก็ไปบอกแม่เลยครับบอกแม่แอ๊กอยากเรียนพิเศษอะไรอย่างงี้แม่ก็งงครับอ้าวไอ้เหี้ยอยู่ลูกกูแม่งอยากเรียนพิเศษซะงั้นปกติแม่งต้องบังคับถึงจะไปเรียน อ่ะตอนนั้นจําได้เลยค่าเรียนพิเศษ600ครับเรียนประมาณ2อาทิตย์มั้งเออ600 2อาทิตย์เลยอาทิตย์นึงนี่แหละก็ได้ไปเรียนพิเศษครับก็แล้วก็เรียนเขาก็มีชีทมาให้ทำให้ทำพอก่อนที่จะไปสอบโรงเรียนนั้นผมก็นั่งทบทวนชีทตั้งใจแบบตั้งใจสุดเลยไม่เคยตั้งใจขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เรียนอะน้อยก็ตั้งใจสุดกะว่าจะสอบให้ติดให้ได้ครับผลปรากฏมาว่ากูสอบไม่ติดครับเออตอนนั้นก็ต้องแบบทำใจแล้วว่าเออยากคือก็คงไม่ได้เจอเขาอีกแล้วว่าเออคนที่ผมแอบชอบนะก็คงไม่ได้เจอแล้วก็ทำใจครับแล้วผมก็หลังจากที่สอบไม่ติดใช่ป่ะพี่ก็ได้ไปสอบอีกโรงเรียนนึงก็เป็นโรงเรียนใกล้บ้านครับเออโรงเรียนเนี้ยก็เป็นโรงเรียนที่พี่เรียนแหละตั้งแต่ม.1ถึงม.6ก็ไปสอบคราวนี้พอสอบเสร็จปุ๊บผลออกมาก็มีคุณครูคือคุณครูคนเนี้ยเขารู้จักกับลุงของผมครับเขาก็มาบอกครับว่าเอ้ยเนี่ยหลานเธอสอบตกหมดเลยทุกวิชา คือกูสอบตกหมดเลยเว้ยทุกวิชาเออกูสอบไม่ผ่านเลยคะแนนไม่ผ่านเลยอะคะแนนแบบน้อยมากเขาบอกว่าน้อยมากเลยคะแนนอะเออไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นชาวบ้านแล้วพอเงี้ยก็เข้าใจละชาวบ้านนะเข้าใจป่ะพอเวลาชาวบ้านเขารู้ข่าวเงี้ยเขาก็นินทาครับว่าแบบเอ้ยทําไมแบบกูโง่อย่างว่าอะไรสอบตกเนี่ยทุกวิชาเลยอะเออก็เวลาเดินไปไหนในหมู่บ้านเขาก็ถามเฮ้ยแอ๊กโรงเรียนนี้ไม่ติดเลยเฮ้ยสอบตรงเนี้ยเขาว่าทําคะแนนได้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยผมก็อ้างไปครับว่าอ๋อไม่อยากเรียนครับก็เลยมั่วไปแต่จริงๆก็ตอนนั้นกูทําข้อสอบนะกูมั่วหมดเลยเว้ยกูไม่ได้อ่านโจทย์เลยอะเออสรุปครับก็คือติดครับคือจริงๆโรงเรียนนั้นเอาตามตรงนะเขาก็รับหมดทุกคนแหละเออแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะแต่ว่าเมื่อก่อนใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้คือแบบเขามีการสอบแบบจริงจังแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็คือเอาหมดทุกคนแหละเออนั่นแหละพอผมไปได้ขึ้นหมอหนึ่งใช่ปะคราวนี้ก่อนที่จะเปิดเทอมครับโรงเรียนที่พี่เรียนอะเขาจะมีเปิดให้เรียนก่อนครับก็คือการเรียนปรับพื้นฐานครับก็คือเขาจะให้นักเรียนหมอหนึ่งกับม.4 ที่มาจากต่างโรงเรียนนะเออเข้ามาศึกษาก่อนเข้ามาเรียนก่อนให้รู้จากเพื่อนให้รู้จักคุณครูแล้วก็ตอนหลังก็จะมีการสอบคัดห้องอะไรอย่างนี้เออก็คือการเรียนปรับพื้นฐานก็คืออ่ะวันแรกผมก็เข้าไปครับถามว่าเพื่อนเก่าๆมีไหมมันก็มีเว้ยเพื่อนเก่าๆแต่ว่ามีไม่กี่คนนะเพื่อนที่มาจากโรงเรียนเก่าอ่ะมันก็มีแต่ว่ามีไม่กี่คนครับมีประมาณ
ไม่ถึง10คนนะอ่ะคราวนี้พอผมก็ได้ไปนั่งเรียนครับแล้วก็โชคดีอย่างนึงครับในห้องที่ผมเรียนตอนนั้นอ่ะมันก็ยังดีมีเพื่อนเก่าของผมด้วยอ่ะซึ่งผมก็จะได้ไม่เหงาก็นั่งเรียนไปอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วก็เริ่มเรียนปรับพื้นฐานวันแรกครับวันแรกผมเข้าไปกูก็โดนคุณครูล้อแหละซึ่ง คุณครูเขาล้อว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเด็กอนุบาลยังยืดนี่ว่ะซึ่งตอนนั้นอะโรงเรียนเก่าที่ผมเรียนอะเป็นโรงเรียนเดียวครับในจังหวัดเลยที่ใส่กางเกงยางยืดซึ่งกูก็งงครับว่าไอ้เหี้ยมันเหมือนเด็กอะเอาจริงๆนะคือแบบโรงเรียนอื่นอะเขาจะเป็นเข็มขัดเว้ยเขาจะเป็นกางเกงธรรมดาใช่ปะแล้วก็มีเข็มขัดแต่โรงเรียนกูตอนที่เรียนมันเป็นยางยืดครับไม่มีเข็มขัดแต่ยางยืดเหมือนกางเกงบอลนะไอ้เหี้ยกางเกงนักเรียนกูตอนนั้นอะเออคุณครูก็ล้อเอ้ยไออนุบาลยางยืดมานี่ดิคราวนี้พอแบบเพื่อนๆมันได้ยินมันก็แซวว่าเฮ้ยไอ้แก๊งอนุบาลยางยืดคือตอนนั้นมันก็จะมีผมกับเพื่อนด้วยใช่ไหมประมาณ 2-3 คนครับที่เรียนในห้องเดียวกันห้องเรียนปรับพื้นฐานอ่ะคราวนี้ครับก็คือเรียนปรับพื้นฐานก็เรียนตามเหมือนปกติเลยเหมือนเรียนปกติทุกอย่างเลยเรียนแล้ววันแรกที่ผมไปเรียนปรับพื้นฐานอ่ะคือแบบผมแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยคือเห็นแบบรุ่นพี่ม.4 เว้ยคือแบบโอ้โหแม่งโคตรสวยแบบก็หลังจากที่ผมเรียนโรงเรียนประถมมาเข้าใจไหมคือตอนนั้นแบบผมอยู่ป.6 ก็คือแบบเป็นรุ่นพี่สุดแล้วอ่ะเข้าใจป่ะก็ไม่มีแบบรุ่นพี่ให้ดูอะพอผมมาโรงเรียนเนี้ยเจอรุ่นพี่หมอ4ครับก็คือรุ่นพี่หมอ4ก็ต้องมาเรียนปรับพื้นฐานด้วยใช่ปะคือมันยังไม่ได้เปิดเทอมจริงๆอ่ะก็มีแค่รุ่นพี่หมอ4ผมก็เห็นแล้วโอ้โหแม่งโคตรน่ารักเลยอะคือแบบไว้ผมยาวคือตอนนั้นโรงเรียนผมไว้ผมยาวได้โรงเรียนเดียวครับไว้ผมยาวถักเปียกระโปรงสีแดงอุ๊ยเหี้ยกูบอกชื่อกระโปรงไปนี่รู้แน่เลยเพราะว่าเป็นโรงเรียนเดียวครับที่กระโปรงเป็นสีคือแบบโหโคตรน่ารักครับผมเห็นรุ่นพี่แล้วแบบโหตื่นตาตื่นใจมากคือแบบโหแม่งคนนั้นกูก็ชอบไอ้คนนี้กูก็ชอบไอ้ชอบแม่งทุกคนเลยไอ้เหี้ยเขาดิแล้วก็ได้ไปเรียนตามปกติเลยก็คือแบบเรียนเช้าแล้วก็ช่วงพักผมก็กินข้าวคนเดียวครับซึ่งผมชอบไปไหนมาไหนคนเดียวชอบกินข้าวคนเดียวจริงๆนะบางทีเพื่อนแม่งช้าไอ้เหี้ยแบบกว่าแม่งจะไปแดกทีแบบกูหิวอ่ะกูก็ไปนั่งกินเลยคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้พอไปเรียนใช่ป่ะมันก็จะมีแบบเขาเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบว่าแบบสังคมอ่ะมันต่างจากตอนที่ผมเรียนป.6เลยนะเว้ยคือเขาเนี้ยมันก็จะมีแบบติดเก่าอ่ะแบบว่าเป็นเจ้าถิ่นนะที่แบบจบจากป.6โรงเรียนนั้นมามันก็จะแบบกลางไอ้แก๊งพวกเนี้ยมันก็จะกลางเว้ยก็คือแบบเอ้ยกูติดเก่าอ่ะทําไมแบบทําเป็นแบบรู้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมาคมครับไอ้พวกเด็กใหม่แบบอย่างผมเงี้ยแบบมาจากโรงเรียนอื่นเงี้ยมันก็จะแบบจะคมหน่อยละซึ่งตอนนั้นอ่ะกูก็เก่าพอตัวก็เก่ามาจากโรงเรียนเก่าอ่ะก็คือแบบก็ไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเพื่อนผมครับไออาร์มจำไออาร์มได้ปะไออาร์มที่มันเอาขี้หมาไปป้ายราวบันไดอ่ะนั่นแหละไออาร์มมันก็มาเรียนโรงเรียนนี้ด้วยไออาร์มครับมันได้ไปมีเรื่องกับคนนึงครับซึ่งไอคนเนี้ยไออาร์มมันก็ได้ไปมีเรื่องไออาร์มมันก็ได้มาบอกผมบอกว่าเฮ้ยแอ๊กแบบกูมีเรื่องวะกูบอกว่าเอ้ยมึงมีเรื่องกับใครคือตอนนั้นผมก็เก่าจากโรงเรียนเก่าอยู่แล้วอะถามว่าเฮ้ยมึงมีเรื่องกับใครว่าอะไรเงี้ยน้ำบอกว่ากูเดินชนมันแค่นี้แล้วกูก็ขอโทษมันแล้วแต่มันแม่งไม่ยอมกูบอกเอ้ยตอนนั้นผมก็นึกใจเอ้ยแค่เดินชนแค่นี้แล้วเป็นเหี้ยทำไมถึงไม่ยอมวะตอนนั้นผมว่าใครวะไหนมึงพากูไปดูดิกูผมกะว่าจะไปถามว่าทำไมว่าแค่เพื่อนเดินชนแค่นี้ทำไมมึงต้องแบบจะต่อยเพื่อนกูอะไรเลยเงี้ยแล้วผมก็ได้เดินไปครับผมก็ได้เดินไปกับไออาร์มสองคนครับพอผมเดินไปถึงปุ๊บผมก็ถามไออาร์มคนไหนวะไออาร์มก็ชี้ครับนั่นนะคนนั้นอะผมก็ไหนวะใครวะแล้วภาพที่กูเห็นนะมึงเชื่อไหมนึกภาพตามกูนะมันจะมีโต๊ะไม้ใหญ่ๆอยู่โต๊ะหนึ่งอะแล้วก็ไอคนที่ไออาร์มมีเรื่องด้วยอะมันเอาเก้าอี้อะไปวางข้างบนโต๊ะใช่ปะแล้วก็นั่งกอดอกไฟห้างมองมาที่ผมแล้วก็มีแบบบรรดาพวกลูกกระจอกพวกลูกกระจอกมันอะ10กว่าคนนั่งล้อมโต๊ะอะแล้วมันนั่งแบบอยู่ข้างบนคนเดียวเหมือนแบบพระราชานั่งแบบมองกูอะมองกูกับไออาร์มอะ10กว่าคนนะนั่งมองกูอะแล้วกูแบบเว้ยไออาร์มมึงมีเรื่องกับคนไหนเนี่ยมันบอกไออาร์มบอกว่าก็ไอคนที่นั่งเก้าอี้ข้างบนนะกูนึกกูบอกไออาร์มมึงไปขอโทษมันเถอะ ไออาร์มบอกกูขอโทษมันแล้วมันไม่ยอมไอ้เหี้ยมันจะเอากูบอกว่าไอ้เหี้ยถ้ากูเข้าไปนี่กูโดนลุมเซิงแน่ไอ้เหี้ยกูบอกเฮ้ยกลับทีว่าไอ้เหี้ยคือแบบถ้ากูเดินเข้าไปถามมึงคิดสภาพกูดิกูโดนมันลุมต่อยแน่นอนครับไอ้เหี้ยคือแบบแม่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดียวข้างบนน่ะแล้วก็ข้างๆแม่งมีลูกกระจอกแม่งนั่งล้อมเต็มเลยโอ้โหแม่งคือแบบหัวโจกอ่ะไอ้เหี้ยคือแบบมีเรื่องกับหัวโจกอ่ะไอ้เหี้ยใครจะไปสู้วะไอ้เหี้ยแม่งคราวนี้ครับพอผ่านไปอีกวันนึงผมได้ไปกินข้าวคนเดียวครับเหมือนเดิมคราวนี้ครับผมก็ได้ไปเจอพวกมันครับ2คนก็คือผมอะต่อคิวซื้อข้าวใช่ป่ะแล้วก็จ่ายตังค์แม่ค้าแล้วก็เอาจานมาวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็นั่งกำลังจะกินครับพวกมันเดินมา2คน
เดินมาปุ๊บแล้วมันก็นั่งตรงข้ามกับผม1คนอีกคนนึงยืนกอดอกเงี้ยแล้วก็มองที่ผมแล้วมันก็ถามผมว่าเฮ้ยมึงเพื่อนไอ้เด็กใหม่คนนั้นเหรอวะแล้วผมบอกว่าเออทำไมอะแล้วคราวเนี้ยมันก็บอกว่าเมื่อวานนะกูเห็นนะมึงอะมามองพวกกูอะมึงคล้องอะไรพวกกูเปล่าวะแล้วผมก็บอกว่าอ้าวก็เพื่อนกูอะมันมีเรื่องไงกูเลยอยากรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรแค่เดินชนแค่นี้ทำไมต้องแบบจะต่อยเพื่อนกูอะไรอะไรอย่างงี้อ่ะคราวเนี้ยมันก็บอกว่าก็เพื่อนมึงอะเดินมาชนแล้วไม่ขอโทษอะไรอย่างงี้แล้วผมก็บอกว่าเอ้ยก็เพื่อนกูมันบอกมันขอโทษแล้วอะแล้วมันก็ชี้ไปที่เพื่อนมันครับมันบอกก็เพื่อนกูไม่ได้ยินอะมันชี้อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแล้วมันก็มองหน้ากูว่าแบบตอนนั้นกูแบบไอ้เหี้ยแม่งกูโดนต่อยแน่แบบแล้วมันชี้แล้วชี้โต๊ะมันอะแม่งมีอยู่เป็น10อะมีอยู่10คนนะไอ้เหี้ยแล้วกูนั่งแดกข้าวคนเดียวอะไอ้เหี้ยกูนึกใจตอนแรกก็แบบไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยแม่งกูโดนหาเรื่องแน่อะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังอะไอ้หัวโจกอะมันก็เรียกว่าเฮ้ยกลับไอ้นี่มันไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี้อ่ะมันก็กลับไปคราวนั้นผมก็ไอ้เหี้ยแม่งชิบหายเกือบโดนต่อยแล้วไอ้สัตว์แล้วมึงเชื่อมั้ยไอ้คนที่มาถามกูอะตอนนั้นปัจจุบันนี่กูตบหัวเล่นอยู่ไอ้สัตว์ปัจจุบันนี้มันเป็นเพื่อนผมครับเพื่อนสนิทเลยเออแต่แม่งทําเก่าไงตอนนั้นทําเก่าไงไอ้สัตว์ทําเก่าไงมีเพื่อนทําเก่าไอ้เหี้ยปัจจุบันผมตบหัวเล่นอยู่ครับไอ้เหี้ยนะตอนหลังครับก็ได้เคลียร์ครับว่าเอออย่างเงี้ยว่าเพื่อนกูให้มันขอโทษแล้วอะไรเงี้ยมันก็อ่ะไม่เอาเรื่องอะไรครับเพื่อนผมแล้วก็พอถึงวันที่สอบครับก็คือจะเป็นการสอบที่จะแบ่งห้องใช่ไหมครับก็คือไอ้การสอบเนี่ยมันก็จะเป็นการสอบคัดห้องครับว่านักเรียนคนนี้จะไปอยู่สายไหนจะไปเรียนห้องไหนห้องไหนเงี้ยก็ห้องหนึ่งห้องสองมันก็จะเป็นห้องแบบพวกเด็กเรียนอ่ะก็จะเป็นแบบว่าวิทย์คณิตเป็นห้องเด็กเรียนแล้วก็ห้อง2ห้อง3เอ้ยแล้วก็ห้อง3ห้อง4จะเป็นอะไรวะคณิตอังกฤษแล้วก็ห้อง5 6 7นี่ก็จะเป็นแบบห้องแบบเก๋ๆหน่อยเด็กเกเรก็จะเป็นเรียนสายศิลปภาษาพวกไทยสังคมอะไรพวกนั้นนั่นแหละแล้วก็วันสอบใช่มั้ยพอถึงวันสอบปุ๊บคราวเนี้ยก็เหมือนเดิมครับไอ้เหี้ยกูก็มั่วครับกูมั่วหมดอยู่แล้วครับเหี้ยกูเรียนไปกูก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมีอยู่วิชานึงครับภาษาอังกฤษครับซึ่งตอนนั้นที่ผมเรียนปาพื้นฐานอ่ะมีเพื่อนผมคนนึงครับมันเป็นฝรั่งครับมันเป็นลูกครึ่งอ่ะคือมันเป็นฝรั่งเลยอ่ะไอ้เหี้ยแต่มันอยู่เมืองไทยอ่ะผมก็พอสนิทกับมันนะตอนนั้นอ่ะผมก็ได้ลอกข้อสอบมันครับทุกข้อเลยภาษาอังกฤษอ่ะแล้วพอเนี้ยผมถามมันครับว่าเฮ้ยมันชื่อไอ้อเล็กใช่มั้ยผมก็ถามเฮ้ยอเล็กมึงมั่นใจมั้ยวะอะไรเงี้ยมันบอกว่าโอ้ข้อสอบแม่งกระจอกอะไรเงี้ยแบบเด็กอนุบาลที่บ้านกูเขาทำกันอันเนี้ยกูโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเด็กอนุบาลบ้านมึงทำกันไอ้สัตว์กูแม่งอยู่ม .1 กูยังอ่านไม่ออกสักตัวเลยไอ้เหี้ยอะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ยแม่งมันบอกว่าเด็กอนุบาลที่บ้านมันทำคือแบบมันกระจอกขนาดเลยคือมันทำแป๊บเดียวเสร็จอะแล้วผมก็แม่งลอกมันครับอ่ะแล้วพอวันประกาศผลครับว่านักเรียนเนี้ยอยู่ห้องไหนห้องไหนผมก็ไปดูครับผมได้อยู่ห้อง3ครับก็คือห้องอังกฤษคณิตทั้งที่แบบกูมั่วทุกวิชาแต่มีอังกฤษกูได้เต็มครับกูก็เลยมาอยู่ห้องคณิตอังกฤษและทั้งที่แบบอังกฤษกูก็ไม่เก่งคณิตกูก็ไม่เก่งไอ้เหี้ยกูมาอยู่ห้องคณิตอังกฤษไอ้สัตว์กูลอกไอ้อเล็กคนเดียวครับไปพ่อกูลอกไอ้อเล็กคนเดียวครับกูเลยได้มาอยู่ห้องคณิตอังกฤษครับไอ้เหี้ยแม่งก็นี่แหละเรื่องราวก่อนที่ผมจะเข้าม.1 นะครับมันก็จะเป็นการเรียนปรับพื้นฐานนะครับแล้วก็ใน EP หน้าเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่เข้าม.1 อันนี้คือแบบเปิดเทอมแบบจริงๆนะเปิดเทอมเลยอะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนั้นขอบอกเลยว่ากูเข้าไปอะกูไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมกูก็นั่งกินข้าวคนเดียวเหมือนเดิมนั่งเรียนคนเดียวครับกูไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวก็คือเพื่อนคนอื่นอะมันก็เข้าใจไปไอ้เหี้ยเพื่อนกูแต่ละคนมันก็ไม่เรียนเหมือนกันนะมันก็ไปอยู่ห้องท้ายๆถูกไหมแล้วเตือกแล้วกูไปลอกไอ้อเล็กไงไอ้เหี้ยกูเลยได้มาอยู่ห้องต้นๆซึ่งกูก็แม่งไม่มีเพื่อนเลยครับกูเข้าไปกูนั่งเรียนคนเดียวครับโต๊ะก็โต๊ะเดียวคนเดียวเลยก็เดี๋ยวใน EP หน้าพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังละกันตอนเปิดเทอมม.1 เปิดเทอมวันแรกนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าน้องดูมาถึงตอนนี้ก็แปลว่าน้องดูจบนะครับพี่ก็ขอขอบคุณน้องด้วยนะก็คอมเมนต์บอกพี่นะบอกว่าพี่ครับผมดูมาถึงตอนนี้แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับก็สำหรับ EP หน้าจะเป็น EP เรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามพี่ด้วยนะครับบ๊ายบายยาฮู้